กลับเข้าสู่รายการนะครับในชั่วโมงที่2ของศรัทธาพริกตาชีวิตกับผมวิตรภัสสินแล้วก็อาจารย์ผู้โคชศาสตร์นะครับครับอย่างที่บอกไว้นะครับท่านผู้ชมเตรียมกระดาษปากกานะครับครับว่าเราเกิดวันนั้นวันนี้จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เราเกิดวันไหนพุธกลางคืนอะไรก็ว่าไปดวงชะตาในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรนะครับอ้าวแล้วเดือนมกราคุณก็ไปเปิดดูย้อนดูใน YouTube พิมพ์คําว่าอาจารย์ผู้โคชศาสตร์ครับแล้วไปเสิร์ชดูมันจะมีหัวนะ channel นะ channel ไว้เลยก็จะบอกเลยว่าอ้าวอันนี้ดูดวงเดือนมกราคมปี60อันนี้ดู12ราศีปี60อย่างเงี้ยดูให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นดูได้อันนี้ก็เช่นกันนะครับท่านที่ชมอยู่ก็สามารถที่ติดตามรับชมได้เหมือนกันแต่ก่อนจะมาดูดวงทั้ง7วันนะท่านผู้ชมเค้าก็ส่งดวงชะตามาก็อย่างที่บอกว่า1ข้อ1คําถามต่อ1ท่านคุณเจสุภาพสตรีนะครับเกิด13กันยานะปี2513ครับนะเวลา 12.13 ช่วงนี้มีฝรั่งติดพันอายุอนามก็ไม่ใช่น้อยแล้ว40กว่าครับนะครับแต่หน้าตายังพอน่ารักอยู่นะจะเป็นอย่างไรก็บอกเนี่ยมีคนเข้ามาเนี่ยแล้วช่วงเนี้ยนะครับจะถูกหลอกนะหลอกอะไรฮะหลอกฟันเหรอหรือยังไงหลอกกินหลอกกินฟรีดีกว่าหรือเปล่าเนี่ยถามมาอย่างนี้นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวรับสายเดี๋ยวนี้ดูคนนี้ก่อนนะลืมเสื้อในพื้นฐานดวงนะครับของคุณแล้วนะฮะคุณเจครับคุณเจเจจันทิพย์ไหมไม่ใช่นะไม่ใช่จันทิพย์อันนี้ไม่มียานนะไม่มียานนะครับเสื้อในพื้นฐานดวงของคุณนะครับคุณเจนะครับราศีเดือนคุณเจคือราศีสิงห์นะครับถ้าถูกตาเวลาเกิดปุ๊บคุณเจจะกลายเป็นคนลัคนาราศีพิจิกนะครับซึ่งต่อไปนี้เวลาคุณเจจะดูดวงต้องดูลัคนาราศีนะครับลัคนาราศีพิจิกนะครับอาจารย์ของอาจารย์สอนว่าอะไรครับนะราศีกันพิจิกมีนนะครับครับราศีนี้เป็น3ราศีที่ปวดหัวเรื่องเกี่ยวกับชีวิตคู่มากที่สุดนะครับใน12ราศีเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงคุณเจนะครับถ้าถามเกี่ยวกับชีวิตคู่เนี่ยพื้นฐานดวงในจุดนี้เนี่ยเหนื่อยแน่นอนนะเกี่ยวกับอะไรความรักนะฮะครับพื้นฐานดวงของคุณเจนะครับขอดูนะครับฐานเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าปัตตนิวินาศโอ้โหปัตตนีแปลว่าคู่ครองนะครับมันเต็มๆเลยนะวินาศแหมชื่อมันก็บ่งบอกนะฮะวินาศแปลว่าอะไรรับไม่เปิดเผยเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงของคุณเจนะครับเรื่องเกี่ยวความรักเนี่ยถ้าถามว่ามีแฟนได้หรือเปล่าพื้นฐานดวงตาชีวิตดวงของคุณเจนะครับก็สามารถที่จะมีแฟนได้แต่มีแบบอะไรคะรับไม่เปิดเผยในชะตาเดิมนะครับตั้งแต่เกิดจนตายพื้นฐานดวงคุณเจเนี่ยตอนที่คุณเกิดมานะฮะมันจะมีดาวเอาไว้เวลาหมอดูนักโหราศาสตร์เขาดูดวงอ่ะเขาจะดู1ดาวจันทร์ดีไหมเขาจะดาวครอบครัวดีไหม2ดาวแห่งความรักคือดาวศุกร์ดีหรือเปล่านะฮะ3พบเกี่ยวกับคู่ครองอยู่ในตำแหน่งต่อไปจะมันจะอยู่ในตำแหน่งไหนซึ่ง1พบคู่ครองอยู่ในภพวินาศข้อที่1ข้อที่2ดาวแห่งความรักมีดาวดวงหนึ่งเขาเรียกว่าดาวเสาเสาคือดาวโทษทุกข์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักโหราศาสตร์เสามันเล็งดาวศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูพระจันทร์คือดาวครอบครัวก็ได้อยู่ในเรือโทษทุกข์ฟังที่อาจารย์พูดแล้วมันเหนื่อยไหมโคตรเหนื่อยเลยนะจะมองมุมไหนจะมองพบคู่ครองจะมองพบเกี่ยวข้องของความรักจะมองดาวเกี่ยวความรักอะไรก็ตามทีเนี่ยดูแล้วเซ็งเป็ดเซ็งไก่มากนะดูจากเหนื่อยแล้วถ้าอาจารย์เป็นดูมแบบนี้นะ อาจารย์จะบอกว่าตัวอาจารย์เองจะขึ้นฐานแล้วมันจะสบายใจดีนะฮะแต่ถ้าอาจารย์อยากที่จะมีแฟนหรือเกินอยากจะมีความรักหรือเกินนะคำถามคือว่ามีคนมาติดพันแล้วมันโอเคหรือเปล่าโหราศาสตร์ไทยแบ่งเป็น2อย่างครับ1คือพื้นดวงเดิมตอนเกิดมา2การดูดาวจรซึ่งตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยมีดาวจรดวงนึงเนี่ยคนที่เกิดลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะมีดาวดวงนึงเค้าเรียกดาวเสาทับลัคนาราศีเกิดเสาทับรักทับจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีนะฟังแล้วแบบอึ้มกิมกี่เลยนะเกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีมีคนอยากเข้ามามาหาคุณแต่เกิดวิบัติชิบหายลูกเมียหนีคุณไม่อยากอ่ะแหมนะสวยไงสวยเลือกได้ไม่เอาอ่ะนะเราเป็นดารานะนะเป็นพี่อ้ำนะฮะหรือเป็นน้องยาย่าไม่เอาอ่ะนะผู้ชายเข้ามาเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ช่วงนี้อารมณ์ของคุณแบบ
ไม่รู้ว่าที่ผ่านมาหายากหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้นะมีเข้ามาละแต่รู้สึกว่าฉันเป็นดาราฉันต้องฉันเลือกได้อารมณ์ประมาณนี้เพราะฉะนั้นตามดวงชะตาชีวิตเนี่ยมีคู่มีคนเข้ามาแต่คุณจะรู้สึกว่ากดดันอยากผลักดันออกไปถ้าคุณเป็นโสดคุณจะห่วงในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของความโสดมากที่สุดในพื้นฐานปัจจุบันนี้อ้าวและไอ้ดาวเสาร์เนี่ยมาอยู่นานไหมดาวเสาร์เนี่ยแม่งอยู่นานครับแม่งอยู่จนถึงธันวาคมปีพ.ศ.2560คือวันที่1ธันวาคมของปีนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์มีผู้ชายเข้ามาเป็นฝรั่งบางค่าอาจารย์คิดว่าสมควรที่จะคบดูใจกันมันไหมถ้าอีตาฝรั่งคนนั้นมันสามารถที่จะรอคุณพี่ไปจนถึงธันวาคมได้ก็โอเคเพราะมันต้องทนกับอารมณ์ของคุณพี่เยอะมากเข้าใจไหมฮะหมายถึงว่าผู้ชายไม่เท่าไหร่อ่ะแต่ทนกับอารมณ์ของตัวเราเองเนี่ยหรือความเยอะเอื้องเยอะความของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเป็นบรรทัดฐานนะถ้ามันรอดตรงจุดนี้ได้เขาก็สามารถที่จะคบกับคุณพี่ได้แต่สมมุติว่าถ้ามันไม่รอดล่ะก็ตัวใครตัวมันนะประมาณนี้นะครับนะโอ้แม่แต่ช่วงไหนช่วงนี้มันตอบไม่ได้นะจ๊ะนะอากาศมันหนาวๆร้อนๆนะคนมันพุ่งพลาดนะเพราะนั้นเนี่ยมันตอบไม่ถูกจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยสรุปง่ายๆว่าถ้ามันมีเข้ามาก็ให้รอไปก่อนทำทนได้ถึงปลายปีนะใช่ถึง61มกราหนึ่งธันวาหนึ่งธันวาค่อยว่ากันอย่างเงี้ยรอได้ไหมแต่ผมว่ามันคงไม่รอหรอกนะไม่รู้เป็นยังไงบ้างตอนฉากนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดูแล้วกันนะว่าจะเป็นเรื่องดาวพระศุกร์หรือเปล่าอะไรเปล่านะเราไปดูนะครับยังไงก็ขอชีวิตมีความปลอดภัยและมีความสุขก็แล้วกันในการใช้ชีวิตตีไว้ง่ายหนึ่งปีว่ากันถ้ามันรอได้นะถ้ามันรอได้ถ้ามันรอไม่ได้ก็ไม่แพ้แต่ฮอร์โมนแล้วกันตรงนั้นก็ขากันใหม่ครับอ้าวเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับเอามีอีกสายหนึ่งรับก่อนนะเดี๋ยวมาฟันดวงกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลค่ะครับผมคุยยาวนิดนึงคุณอะไรครับยิ้มค่ะฮะวุ้นยิ้มวุ้นวอลแวนค่ะวุ้นคุณวุ้นค่ะค่ะคุณวุ้นรับชมจากไหน Facebook YouTube หรือว่ากล่องลบกูทีวีอะไรนะคะรับชมจากช่องทางไหนครับคุณวุ้นครับไม่ได้ยินนะคะรับชมนะฮะจากช่องทางไหนครับของอาจารย์ทู่เลยอะค่ะจากแฟนเพจนะใช่ใช่โอเคเอ้าวันเดือนปี4กรกฎาคม2527 4กรกฎาคม2527ใช่ค่ะเหมือนเคยดูกับอาจารย์แต่ว่าเป็นดวงทั่วไปอะค่ะเวลา 21.42 21.42 ถามเรื่องเดียวครับเรื่องความรักค่ะความรักครับแบบเหมือนกันเลยนะนี่เรา24กรกฎาคม2527 21.42 นะครับค่ะนี่ถ้าเกิดโรงพยาบาลเดียวกับอาจารย์นี่อยู่เตียงข้างกันเลยนะตอนนั้นคืออย่างนี้อาจารย์ต้องเกิด4กรกฎาคม2527นี่เกิดวันเดียวกันพ.ศ.เดียวกันด้วยค่ะลักษณะเดียวกันเปล่าไม่คนละลักษณะนะเวลามันไม่ตรงกันนะตกใจนะเดี๋ยวเกิดเวลาเดียวกันอีกนะอยู่โรงพยาบาลรามาเหมือนกันอีกแย่เลยนะฮะนะอ้าวว่าเลยคันนี้อ้าวถามเรื่องความรักว่ายังไงครับคุณวุ้นคือตอนนี้ค่ะคือแฟนของเราเนี่ยมีคนมาบอกว่าเขาคบเราเป็นคนที่สองแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะมีอยู่หรือเปล่าแล้วก็ความรักของเราอย่างเงี้ยก็คือเราไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่หรือเปล่าอะค่ะอ้าวพื้นฐานดวงนะถ้าติดตามแฟนเพจอาจารย์นะฮะเวลาอาจารย์ดูดวงอาจารย์ต้องบอกก่อนเลยว่าต้องดูดวงเราก่อนใช่ไหมว่าเราสมควรมีคู่หรือสมควรเป็นโสดข้อแรกก่อนนะก่อนที่จะถามว่าอีตาผู้ชายคนนี้มันดีหรือเปล่าคะอาจารย์ถูกไหมคุณวุ้นค่ะนะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยคุณวุ้นราศีเดิมคือราศีมิถุนนะฮะแต่ถ้าผูกตามเวลาเกิดคุณวุ้นจะกลายเป็นคนลัคนาราศีมังกรนะค่ะทราบไหมราศีมังกรอะไรนะคะทราบไหมว่าตัวเองเป็นคนลัคนาราศีมังกรทราบไหมครับคุณวุ้นก็ดูมาบ้างอะค่ะว่าเป็นลัคนามังกรแต่ต่อไปนี้เวลาดูดวงต้องดูลัคนาราศีมังกรนะค่ะซึ่งในพื้นฐานดวงเนี่ยตอนที่คุณวุ้นเกิดมาเนี่ยดาวดวงหนึ่งเขาเรียกดาวเกตนะครับอยู่ในเรือนคู่ครองนะซึ่งในพื้นฐานดวงของคุณวุ้นเนี่ยดาวเกตคือดวงแบบพ่อไม้แม่ไม้ในชะตาเดิมก่อนแปลว่าถ้าเราคบกับคนที่เป็นโสดเรามีโอกาสเป็นไม้มี2แบบ1ไม้จากการหย่าร้างหรือ2คบกับเราไปจนเขาตายไปก่อนเราค่ะแต่ผู้ชายตายก่อนนี่เนี่ยตามดวงนะนะถ้าดีหน่อยคือเราได้สมบัติไงตอนมันตายแล้วถูกมั้ยคุณเกียรติคิดในแง่ดีถูกมั้ยฮะ
ใจเปล่าค่ะนะแต่มันอาจจะตายสักเราอายุ60เนี่ยมันอายุ70ตายเลยก็อีกเรื่องนึงอาจารย์ไม่รู้ต้องดูดวงเขาก่อนนะตรงจุดนี้เพราะพื้นฐานดวงเนี่ยถามว่ามีคู่ครองหรือมีความรักได้ไหมพื้นฐานดวงตอบว่าอ่ะมีได้แต่จะมีเงื่อนไขหน่อยนึงคืออ่ะเป็นโสดก็จะเป็นอย่างที่จันบอกแต่ถ้าสมมติเป็นคนเป็นม่ายก็น่าจะเข้าแก๊ปกับพื้นฐานดวงนี้เป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้ามองในเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันนี้เนี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวกับความรักคนที่เกิดลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวคู่ครองของคุณนะฮะเขาเรียกว่าดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยมันเป็นดาวเซนซิทีฟหรืออารมณ์แปรปรวนได้ค่อนข้างที่จะง่ายนะหรือตำแหน่งคู่ครองคุณเนี่ยมันมีอารมณ์แบบค่อนข้างที่จะแบบภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรละลิกละลีอ่ะเข้าใจที่อาจารย์พูดไหมเข้าใจค่ะสังคมเก่งเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นคนที่คุยกับคนได้ง่ายค่ะนะเข้ากับคนได้ง่ายในพื้นฐานประมาณนี้อะไรนะคะอัธยาศัยดีอัธยาศัยดีมากจนเกินไปอ๋อค่ะเป็นคนละลิกละลีแบบว่านะถึงเขาไม่อยากคุยอีตานี่ก็อยากจะไปคุยกับเขานะอยากสร้างสัมพันธมิตรใหม่นะครับอันนี้เราไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของความรักนะเรามองในเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นด้วยก็ได้นะค่ะเข้ากับคนได้ง่ายอ่ะว่ากันง่ายซึ่งข้อดีมันก็คืออะไรมันก็เหมือนถึงว่าเทคแคร์คนนะครับแต่สมมติว่าถ้ามันไปเทคแคร์คนที่มันมีปัญหากับครอบครัวอันนี้ก็น่าอันตรายถูกต้องไหมค่ะถ้าเราดูในปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าดูจากดวงของคุณก่อนนะครับค่ะอาจารย์ขอพิจารณาแป๊บนึงตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมันยังไม่มีดาวบาปประเคาะอะไรนะครับทำบุญในพื้นฐานดวงณขณะนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าดวงในเรื่องเกี่ยวกับการทายว่าต้องเลิกลาการมีปัญหาการอะไรแบบนี้นะครับยังไม่มีปรากฏนะครับคุณวุ้นแต่คุณวุ้นหลักโหราศาสตร์ไทยช่วงหลังจากสิงหาคมปีพ.ศ.2560มันจะมีดาวดวงนึงเนี่ยเขาเรียกดาวบาปประเคาะคือดาวราหูมันจะไปอยู่ในเรือนคู่ครองปีครึ่งซึ่งโหราศาสตร์บอกว่าถ้าปัจจุบันนี้ยังไม่แต่งงานช่วงที่ดาวราหูเล็งจะต้องแต่งงานแต่ถ้าคุณนั้นไม่แต่งงานในช่วงที่ดาวราหูเล็งคุณคบกับใครณขณะนั้นคุณมีโอกาสที่จะเลิกกับคุณคนนั้นได้เพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้ต้องวางแผนแล้วว่าคนนี้แหละค่ะแฟนหนูชอบมันค่ะนะมัดมือชกเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์คะค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยไอ้ดาวราหูเนี่ยมันเอาไว้ทายในเรื่องเกี่ยวกับการที่เลิกลาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะต้องบอกอย่างนี้วางแผนไว้ไหมในเรื่องเกี่ยวกับการแต่งงานกับคนคนนี้ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังไม่มั่นใจว่ามีบ้างนะเขามีใครหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าแน่ใจไปมองในเรื่องเกี่ยวกับกรอบนะท้ายที่สุดเนี่ยเราต้องไปมองว่าเราจะแต่งงานกับเขาหรือเปล่าแบบนี้เป็นต้นซึ่งอย่างที่อาจารย์บอกว่าตอนนี้มันไม่มีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการเลิกลากันนะแต่ว่าไอ้ภาวะของความสงสัยระแวงนะจากตรงจุดนี้เนี่ยถ้าอาจารย์มองว่าดวงนี้ปฏิสัมพันธ์ดีที่บอกนะโดยที่ยังไม่ต้องดูดวงเขาเนี่ยเขาจะปิดปฏิสัมพันธ์ดีแบบนี้ไปเรื่อยๆนึกออกไหมครับตามดวงนะคุณจึงต้องโฟกัสว่าจะเอายังไงฉันกับเธอจะเอายังไงกันดีนะคุณต้องตัดอารมณ์ทิ้งว่าเขามีคนอื่นหรือเปล่าประเด็นไม่อยู่ตรงนั้นประเด็นคือว่าคุณจะแต่งงานกับเขาเมื่อไหร่ประเด็นอยู่ตรงนั้นคุณต้องวางแผนตอนนี้เลยถ้าสมมติว่าถึงจะมีคนอื่นหรือไม่มีคนอื่นแต่ถ้าเมื่อใดที่ไอ้ดาวราหูเนี่ยมันไปอยู่ในเรือนคู่ครองเนี่ยมันจะทายที่จันบอกถ้าไม่แต่งงานก็เลิกกันไปคุณต้องกลับไปถามใจตัวเองว่าคุณรักหรือชอบผู้ชายคนนี้มากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่าคุณรักมากคุณก็ต้องคิดเรื่องการแต่งงานแล้วต้องคุยกับเขาตั้งแต่ณบัดเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าคุณยังมัวแบบคิดว่ามันมีไหมมันนู่นนี่นั่นปุ๊บเนี่ยนะถ้าเข้าช่วงสิงหาไปเดี๋ยวมันมีแน่เข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะอาจารย์เคยเห็นดวงแบบนี้นะคบกันมา7ปีจะแต่งงานปุ๊บผู้ชายไปชกอีกคนหนึ่งปุ๊บแม่งไปเลยมีอยู่เข้าใจเปล่าเข้าใจค่ะงั้นรีบนะรักมากไหมค่ะรักมากนะอย่าแค้นมากแล้วกันเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นอย่าไม่เอาแค้นมากไม่เอาซีรีส์ไทยนะช่องวันช่องสามไม่เอานะเอาแบบว่านางเอกชิวๆสบายๆต้องรีบคิดเรื่องแต่งงานนะค่ะทำตามนี้ได้ไหมทำได้ค่ะนั้นรีบไปจัดการวันนี้นะวางหูจากอาจารย์เสร็จปุ๊บที่รักแต่งงานกันเถอะขอแม่งก่อนเลยก็ได้นะขอก่อนเลยใช่ไหมแซวเล่นนะขอเลยก็ได้ยิ่งดีเข้าใจเปล่าค่ะคุณวุ้นนะ
เป็นกำลังใจให้และมีอะไรมารายงานในแฟนเพจนะได้เลยค่ะได้ครับผมขอบคุณคุณวุ้นครับผมสวัสดีนะครับค่ะนะครับขอบคุณมากนะครับชัดเจนตอบตรงนะครับก็แบบการันตีการจากคุณพุทธสารนะครับผมครับอ้าวเดี๋ยวเราจะมาเริ่มตรงนี้กันเลยดีกว่าเพราะวันนี้ดูให้ละสองท่านละเรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวนะเริ่มเลยนะเริ่มครับเริ่มครับเริ่มเลยครับเตรียมกระดาษปากกาจดไว้ดีกันครับต่อจากนี้ไปนะครับท่านผู้ชมที่เกิดนะครับในวันทั้ง7ไม่ว่าจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ดวงชะตาประจำราศีเกิดนะครับท่านที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2560ดวงชะตาของวันทั้ง7นั้นจะเป็นอย่างไ รอาจารย์ผู้มาการันตีดวงครับผมเอาเริ่มจากวันจันทร์ก่อนเลยครับผมครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีพ.ศ.2560นะครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปฟังคำตอบกันครับแต่ว่าก่อนที่คุณฟังอยู่ในขณะนี้นะครับอย่าลืมนะฮะแอดไลน์กันเป็นเพื่อนกันนะครับที่แอดไลน์นะครับ HORO นะครับ MASTER นะครับเดี๋ยวนะเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นด้านล่างนะครับแล้วก็แอดไปเป็นเพื่อนกันได้หรือเข้าไปที่นะครับแฟนเพจนะครับพิมพ์คำว่าแอดไลน์เหมือนกันนะฮะ Polo Master HORO MASTER นะครับก็ไปถูกใจแฟนเพจกันนะครับผมนะก็จะมีข่าวสารดีๆนะครับคอยติดตามกันนะครับตามนี้อ่ะคนเกิดวันจันทร์นะครับซึ่งในพื้นฐานดูตัวจุดนี้เนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมีเสน่ห์นะครับเป็นคุณเดิมอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในช่วงจังหวะตอนนี้เนี่ยคุณต้องพึงระวังไว้นิดหนึ่งนะฮะในเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการเงินการออกนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะมีรายจ่ายสูงนิดหนึ่งนะฮะทำอะไรก็ตามทีในช่วงนี้เนี่ยเงินทองเนี่ยนะมันมีเดบิตเนี่ยนะเงินเข้านะครับในระดับหนึ่งที่น่าพอใจแต่พอมันมีเงินปุ๊บเนี่ยนะมันมีรายจ่ายนะครับผมนะที่พร้อมที่จะเสียออกไปนะแบบก้อนโตก้อนโตมาจากอะไรก้อนโตนั้นมาจากกิเลสนะของตัวเองนะครับผมเป็นที่ตั้งเพราะฉะนั้นแปลว่าเรื่องเกี่ยวกับการบริหารการจัดการครับของเรื่องเงินทองคุณเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับผมเพิ่งดูรายการหนึ่งนะครับที่มีคุณแจ๊สนะครับนะชวนชื่นนะกับเมียเขาเนี่ยออกรายการนะดูย้อนหลังนะใน YouTube นะเมียเขาเป็นคนเก็บสตุ้งสตางค์อย่างดีมากนะครับคุณแจ๊สนี่ใช้ตังค์อย่างเก่งมากนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าไอ้พื้นฐานดวงนะครับในหลักของโหราศาสตร์นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยดวงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเก็บเงินคุณจึงต้องให้ถ้าคุณมีแฟนนะฮะให้แฟนเนี่ยคุณเนี่ยช่วยเก็บนะมันจะเป็นการดีนะครับเป็นแบบนั้นนะครับดวงชะตาชีวิตเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าแม่ให้แฟนเก็บตังค์แฟนคุณยิ้มแฉ่งเลยนะพร้อมที่จะแบบเอาเงินมาให้ฉันสิจ้านะฉันจะช่วยนะดูแลบริหารจัดการเป็นอย่างดีเพราะฉันมีเมียดีมีผัวดีเป็นสีเกตตูของคุณเองครับชื่นชัยไปนะรู้สึกว่าจะดีหรอครับอาจารย์จะดีหรอครับอาจารย์ดีสิครับนะเพราะฉันแปลว่ามีคู่ครองมีความรักส่งเสริมก็คุณต่อตัวคุณเองเป็นอย่างดีอาจารย์ยังไม่มีแฟนเลยยังไม่มีสามียังไม่มีภรรยาเป็นตัวเป็นตนหาครับนะเดือนแห่งความรักคุณจะอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวไปทำไมใช่ไหมเพราะฉันแปลว่าเจ้าคุณนั้นน่ะต้องการที่จะมีความรักเดือนกุมภาพันธ์หมายตาหมายปองไข่นะฮะจะต้องรีบดำเนินการในการจีบมีโอกาสที่จะได้รับการปฏิสัมพันธ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีการันตีนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงละงานก็ดีเหมือนกันเพราะว่าดาวการเงินเนี่ยโอเคอยู่นะครับนี่คือคนที่เกิดวันจันทร์มีอะไรเสริมครับครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับครับก็อยากจะแนะนำว่าช่วงนี้นะครับถ้ามีโอกาสมีเวลาในช่วงเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะครับลองไปกราบศาลหลักเมืองไปขอพรพ่อหลักเมืองนะครับความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นด้วยนะครับเสริมท่านแน่นอยู่แล้วก็ดีแน่นขึ้นอีกนะถ้าละหลวมก็จะมีความมั่นคงไปกราบพ่อหลักเมืองไปบูชานะครับพระผงมงคล8ทิศนะครับเอาไว้ติดตัวเสริมดวงชะตาบารมีและโภคทรัพย์ให้กับตัวเองและจะมีความสุขนะครับไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็อย่าลืมนะเดินข้ามฟากไปนิดนึงไปกราบองค์พระแก้วมรกตอธิษฐานขอพรบารมีของพระองค์ท่านอภิบาลคุ้มครองรักษานะจะมีความสุขยิ่งขึ้นไปนะครับครับผมต่อไปนะครับคนที่เกิดวันอังคารนะครับหลักโหราศาสตร์ไทยกล้าแข็งขยันให้ไทยดาวอังคารนะครับซึ่งดาวอังคารตอนนี้บนท้องฟ้านะครับโคจรอยู่ในมุมที่
ดีนะครับดีตรงจุดนี้หมายถึงว่าอะไรถ้าอยู่ในเรือนคู่สมคนนะครับนะคู่ที่เกื้อกูลนะฮะขอโทษทีคู่ธาตุนะคู่ธาตุหมายจะเป็นคู่สมคนละคู่ธาตุนะแต่ว่าในช่วงเดือนเนี้ยเดือนหน้าต่อไปเนี่ยก็อยู่ในเรือนคู่สมคนด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันอังคารนะครับนะจะวางแผนการอะไรก็ตามทีนะครับผมนะมีมุมที่ประสบความสำเร็จเช่นอยากคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอยากจะทำอะไรในเรื่องเกี่ยวข้องกับคอนเซปต์อะไรต่างๆนานานะการเริ่มต้นการทำอะไรใหม่ๆนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะประสบผลสำเร็จนะครับผมเป็นอย่างดีนะครับตรงนี้ผมขอการันตีเลยนะอาจารย์เบื่องานอยากออกอยากเปลี่ยนแปลงอยากทำอะไรใหม่ๆอาจารย์คิดว่าช่วงกุมภาพันธ์เนี่ยเป็นจังหวะของการหางานใหม่แล้วจะโอเคไหมอาจารย์ตอบเลยครับว่าพื้นฐานดูในขณะนี้ค่อนข้างที่จะใช้ได้และก็สบายใจอย่างแน่นอนแม่ฟังแล้วดูดีนะ อยากที่จะเริ่มต้นในเรื่องเกี่ยวกับการหาเงินหาทองอาจารย์เบื่อแล้วในงานประจำอยากหาอาชีพหลักอย่างอื่นที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวทำได้หรือไม่จากพื้นฐานดวงตาชีวิตอาจารย์บอกครับคุณสามารถที่จะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของพื้นฐานดวงณช่วงระยะเวลานี้เนี่ยทำอะไรแล้วก็ตามทีเนี่ยนะเงินทองเนี่ยไหลมาเทมานะอยากจะไปสมัครงานใหม่นะเรียกเงินเดือนนะก็ได้เงินเดือนที่เราตั้งใจไว้แม่ฟังแล้วโอเคชื่นใจต้องบอกอย่างนี้นะครับหลักของพื้นฐานดวงเนี่ยใครที่เดินทางนะเดินทางใกล้ไกลนะครับดีหมดโดยเฉพาะพี่น้องนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะต่างชาตินะฮะฟังคลิปตรงจุดนี้นะดูรายการสดในขณะนี้นะครับเดินทางต่างประเทศต่างชาติโอเคนะใครที่จะไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะครับแฮปปี้ที่สุดนะครับการันตีเลยตรงจุดนี้คนที่เกิดวันอังคารครับในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยถ้าเรามองเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะครับจะตำแหน่งเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยอาจจะมีมุมแบบจุกจิกกันบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับถึงปานกลางนะฮะแต่ว่าอารมณ์เขาเรียกอารมณ์แบบลมเพลมพัดลมเพลมพัดคืออะไรฮะ เหมือนกับคุณมีอารมณ์แบบรุนแรงนะโมโหง่ายอีตาแฟนคุณถ้าสมัยก่อนเขาคุณนิ่งๆนะปัจจุบันนี้เขาก็อาจจะรับอารมณ์คุณไม่ได้อันนี้อันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะฮะถ้าพูดถึงอารมณ์ของคนภาวะของความใกล้ตัวคนใกล้ตัวเนี่ยจะต้องรักษาน้ำใจนะครับถ้าคุณไม่รักษาน้ำใจเนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาต่อไปในภายภาคหน้านี่คือสิ่งที่ต้องเตือนให้ฟังนะครับผมสำหรับคนที่เกิดวันอังคารในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะครับมีอะไรเสริมครับครับคนที่เกิดวันอังคารนั้นดีอยู่แล้วนะครับดีขึ้นมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยกล้าแข็งแทนคานคนอังคารนั้นมีความพยายามมีความมานะมีความอดทนนะครับมีโอกาสไปตามวัดตามวาไหว้พระเสริมชะตาชีวิตนะก็ไปที่เลยนะเมื่อวานเพิ่งเจอกันไปไหว้วัดเจ้าอามไปขอพรนะครับองค์นาคพญานาคเสริมในเรื่องของโภคทรัพย์สมบัติมีเงินก็เรียกน้องมีทองก็เรียกพี่มีบารมีเขาเรียกเจ้าพ่อนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสไปไหว้ไปขอพรไปร่วมรอองค์พญานาคที่วัดเจ้าอามนะครับอันนี้เนี่ยเสริมบุญเสริมบารมีเดินทางไปไหนนะครับคุ้มครองใกล้ๆนะครับมีเงินทองไว้ก่อนติดตัวไว้ใช้นะมีความมั่นคงในหน้าที่การงานก็ไปกราบที่วัดเจ้าอามก็แล้วกันนะครับลองดูนะครับชีวิตจะได้ดีเฮงขอการันตีครับครับต่อไปเกิดวันพุธนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนะครับและอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับอาจารย์ผู้พุทธศาสตร์นะครับก็นะติดต่อสอบถามนะครับนัดวันเวลาดูดวงเป็นการส่วนตัวแต่มีค่าใช้จ่ายนะครับที่เบอร์086นะครับ885-8087นะครับหรือแอดไลน์นะครับ @horomaster HORO MASTER นะครับเดี๋ยวมีลิงก์แปะด้านล่างนะครับเดี๋ยวก็จะเป็นงานอีเวนต์งานบรรยายนะฮะได้หมดเลยนะฮะหาพนักพยากรหรืองานตั้งสงตั้งสารหงจุ้ยครบถ้วนนะเซิร์ชเอาเว็บไซต์ก็ได้ Holo Master นะครับก็ติดตามตรงจุดนั้นนะครับอ่ะคนที่เกิดวันพุธเป็นพุธนะวันพุธเนี่ยแหมเจรจาอ่อนหวานที่ไทยดาวพุธนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยช่างพูดช่างเจรจานะครับอาจารย์ผู้เนี่ยก็วันพุธนะคุณวุ้นเมื่อกี้นี้นะที่สายสดนะครับก่อนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นคนวันพุธเพราะเกิดวันเดือนปีเกิดเดียวกับอาจารย์เลยนะพูดดีเป็นสีแก่ปากนะครับซึ่งตอนนี้ดาวพุธของคุณเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนที่ดีเขาเรียกว่าเรือนเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะพูดคุยติดต่ออะไรก็ตามทีนะครับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับจะให้การสนับสนุนคุณเป็นอย่างดีนะจะแปลว่าเรื่องของการงานก็ตามทีนะครับหรือในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินก็ช่างแฮปปี้หมดเช่นอาจารย์อยากจะไปกู้ซื้อบ้าน
กู้ซื้อรถนะดิวในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับจะทำ SME นะครับนะคุณจะตีแตกไหมตีแตกแน่นอนนะครับ SME ตีแตกนะเพราะฉะนั้นอารมณ์ของพื้นฐานดวงเนี่ยณปัจจุบันนี้นะครับจะลงทุนคิดอ่านประการใดนะครับแม่เป็นช่วงที่ดีสำหรับคนที่เกิดวันพุธเป็นอย่างมากนะฮะสบายใจได้เลยใครเดินทางนะครับนะสัญจรนะครับผมนะไปไหนต่อไหนนะครับเดินทางขึ้นเหนือร่องใต้นะครับนับว่าเป็นเรื่องที่สะดวกสบายนะครับมีคนนะครับต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีนะครับหรือบางคนนั้นได้รับบริการพิเศษอะไรบางอย่างบางประการนะเพิ่มเติมไปด้วยเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะฮะนะยืดอกได้เลยนะว่าเดินไปไหนเนี่ยคนก็รักใคร่คนก็พร้อมที่จะเกื้อกูลต่อตัวคุณและถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายรับนะครับรายรับของคนที่เกิดวันพุธเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะโอเคขึ้นนะฮะมกราคมยังเงาๆอยู่นะครับกุมภาพันธ์จะเริ่มดีขึ้นมากกว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์อย่างแน่นอนแต่ตัวจุดนี้จะเกิดเฉพาะกับคนที่มีนะรายได้ที่เป็นค่าคอมมิชชั่นให้คุณนะหรือทำธุรกิจส่วนตัวการค้าขายนะคะแต่ถ้าใครแบบอาจารย์เป็นพนักงานเนี่ยประจำเนี่ยเงินก็เท่าเดิมแหละแต่คุณต้องหาอะไรเพิ่มเนี่ยถ้าคุณหาอะไรเพิ่มนะครับขายของนะเพิ่มเติมนะครับก็จะมีมุมที่จะอัพนะเงินทองของคุณเนี่ยได้เพิ่มเติมขึ้นด้วยตัวนี้ผมขอการันตีนะครับเรื่องของความรักครับคนที่เกิดวันพุธครับช่วงนี้นะฮะก็งานนะครับเงินทองก็อยู่ในมุมที่ดีเรื่องของความรักโอเคเช่นเดียวกันด้วยเหตุผลเพราะว่าตำแหน่งของความรักของคุณเนี่ยถ้าคุณเป็นโสดนะครับคุณก็มีโอกาสนะครับเจอคนที่โอเคใช่เลยหรือมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับแม่มันไม่ได้หายากเหมือนรุ่นอาจารย์วิทย์หรือรุ่นผมนะรุ่นอาจารย์วิทย์อาจจะถึงส่งจดหมายไหมอาจารย์วิทย์ไม่ถึงนะรุ่นผมเนี่ยผมยังทันไอ้แบบนะตู้โทรศัพท์อะนะที่ไปฝากชื่อโทรศัพท์สาธารณะนะแล้วก็หยอดเหรียญไป5บาทแล้วก็สวัสดีผมผู้โฆษณาครับขอแนะนำตัวฝากเสียงเอาไว้คุณเอ้ยมันโบราณมากเลยอ่ะนะเมื่อแบบเกือบ20ปีที่แล้วยังทันเนี่ยนะการ์ดอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นนี้มันทันเจอนะอะไรมันง่ายมากนะคุณแบบอยากจะรู้จักใครเพิ่มเพื่อนเนี่ยนะใน Facebook อะไรแบบนี้ถูกต้องไหมครับขอแอดละขอไลน์หน่อยอ่ะมันง่ายเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพุธนะฮะแปลว่าทุกเนี้ยติดต่อประสานงานติดต่อเจรจาเรื่องของความรักโอเคใครมีแฟนอยู่แล้วนะครับแฟนก็จะรักหลงคุณนะเทิดทูนคุณเป็นอย่างดีนะใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้ถ้าวาสนามันไม่ขาดจากกันจากพื้นดวงเดิมของคุณนะฮะก็มีโอกาสกลับมาคืนดีกันในช่วงปัจจุบันนี้ครับผมขอการันตีครับมีอะไรเสริมครับผมต้องแก้ข่าวนิดนึงอาจารย์ผู้ผมไม่ทันตู้หยอดของอาจารย์ผู้ฮะไม่ทันเหรอผมจำได้ว่าผมใช้เขียนมือนะอ๋อใช่ได้จดหมายไงเราทันรุ่นนี้นะแต่ยุคนี้เป็นเซเว่นหมดแล้วนะครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับอยากแนะนำว่าถ้ามีโอกาสนะครับมีเวลาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้นโดยเฉพาะต้นเดือนก็ดีนะครับบางคนเนี่ยเขาผ่านตุ๊จีนไปแล้วเพื่อฝากดวงชะตาบ้างอะไรมาบ้างก็ได้ระดับหนึ่งอันหนึ่งที่อยากแนะนำไปกราบพระที่มีชื่อเสียงพระประจำจังหวัดนะฮะที่เป็นที่โด่งดังอย่างเช่นอยู่อยุธยาไปกราบหลวงพ่อโตวัดพนัญเชิงหลวงพ่อมงคลบพิตรอยู่เขตกรุงเทพมหานครไปกราบหลวงพระองค์พระแก้วมรกตกราบหลวงพ่อทองคำไปกราบหลวงพ่อโสธรขอบุญบารมีองค์พระใหญ่คุ้มครองอภิบาลรักษาจะดีในเรื่องของการเงินการทองดีเรื่องของโชคลาภดีเรื่องของความรักคุณเห็นไหมฉันเป็นลูกหลวงพ่อโสธรมันเกิดจากอะไรบางทีสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์เขาเล่าให้ฟังบอกเนี่ยสมัยก่อนนะเขาก็จูงมือหนีพ่อแม่กันไปนะ เสร็จแล้วกลับมาเนี่ยพอได้ลูกได้เหล้าได้ลูกได้เต้ามาก็ไปฝากไปลูกหลวงพ่อโสธรมันก็อย่างนี้นะโบราณโบราณเป็นเนี่ยโบราณนะตามโทรศัพท์เด้เลยนะครับนี่ฮะไปกราบพระที่มีชื่อเสียงพระประจำจังหวัดที่คุณพำนักอาศัยอยู่ขอพรบารมีองค์ท่านติดตามอำนาจรักษาคุ้มครองขอการันตีดีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับคนที่เกิดวันพระฤหัสครับอาจารย์ผู้คนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัสบดีนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตัวแทนของคุณเองนะครับโคจรอยู่ในเรือนที่ดีนะครับจะดีด้วยเฉพาะไม่เฉพาะถ้าพูดถึงดวงเมืองนะฮะดวงเมืองก็โอเคเกิดขึ้นนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับก็จะได้อานิสงส์ที่ดีไปด้วยเหตุผลเพราะว่าช่วงในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพฤ
ฤหัสบดีหรือเทวดาประจำวันเกิดของคุณเนี่ยมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคนะเทวีแปลว่าอะไรครับผู้หญิงใช่ไหมฮะเทวีโชคก็โชคที่เกิดขึ้นเนี่ยที่ดีกับเพศผู้หญิงเพราะฉันแปลว่าการปฏิสัมพันธ์เรื่องจิตเกี่ยวกับการติดต่อนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องเกี่ยวกับความรักหรืออะไรก็ตามทีนะครับถ้าติดต่อปฏิสัมพันธ์เนี่ยกับเพศผู้หญิงนะครับจะทำให้งานนั้นมันไปได้อย่างรวดเร็วไปได้อย่างคล่องแคล่วนะครับว่องไวนะฮะเป็นแบบนั้นครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนะครับวันนะพฤหัสบดีตอนนี้เนี่ยตัวของคุณเอนั้นมีอารมณ์แบบเมตตามหานิยมนะยังสูงนะช่วงนี้คุณอาจจะเป็นแบบศิลานีนะศิลานีแบบไหนครับเป็นที่ปรึกษาให้คนอื่นทั้งหมดในห่วงระยะเวลาณภาวะของปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดนะครับวันนะครับพื้นเนื้อหาสบดีนะครับจะทำอะไรก็ตามทีช่วงนี้คดีกระดานะมีมุมที่โดดเด่นอย่างแน่นอนนะครับผมขอการันตีเลยนะฮะเมื่อตามพื้นฐานดวงคุณตอนนี้กำลังดีและตัวคุณดีแล้วนะเงินทองขยายความก็แฮปปี้ตามไปด้วยนะฮะคนพร้อมสนับสนุนเนี่ยครีเอทอะไรก็ตามทีนะออกมาจากสมองเสนอมีคนที่จะพร้อมจะตอบสนองตรงนี้สบายใจได้พบในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการงานนะครับก็โดดเด่นนะเป็นสีแก่คุณด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นแปลว่าช่วงหนึ่งกุมภาพันธ์ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ตามทีถือว่าโดดเด่นเป็นที่สุดครับผมขอการันตีเลยเรื่องของความรักครับคนที่เกิดนะฮะวันพฤหัสบดีนะครับถ้าใครยังอาภัพอับเฉาเรื่องคู่อยู่นะฮะถ้าพื้นดวงเดิมของคุณนั้นไม่ได้แย่นะเป็นดวงแตกอะไรแบบนี้นะครับคุณก็มีโอกาสที่จะเจอความรักหรือเจอคนถูกใจได้นะเน้นที่คนที่อายุอ่อนกว่านะครับเป็นการดีในพื้นฐานดวงหรือกินเด็กนั่นเองนะครับคุณมีโอกาสได้กินเด็กนะฮะณภาวะของปัจจุบันนี้นะครับแต่ต้องรีบๆหน่อยนะจะจีบใครต้องรีบจีบนะฮะถ้าเดี๋ยวคอยตามไปช่วงเดือนหน้าเดี๋ยวโอกาสจะจีบยากหรือจีบไม่ติดนะครับใครมีแฟนอยู่แล้วนะแฟนก็จะกระนุ้งกระนิ้งกับตัวคุณเองเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยภาพรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครับมีดวงคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับอยากแนะนำว่าช่วงนี้มีโอกาสไปกราบคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์คนที่อาวุโสคนที่เคยเป็นครูคนที่สอนสั่งเราก่อนครับไปขอพรท่านนะครับถวายปัจจัยซะหน่อยนะครับพรนั้นจะกลับมาหาคุณนะครับสิ่งดีๆก็จะกลับมาหาคุณเคล็ดลับเล็กๆง่ายๆแค่นี้เองคุณลองดูนะชีวิตคุณจะเปลี่ยนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์คิดหวังหรือขอสิ่งใดก็จะสำเร็จอย่างง่ายดายเหมือนพลิกฝ่ามือขอการันตีครับผมดูต่อไปคนที่เกิดวันศุกร์ครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนเกิดวันศุกร์นะศุกร์หันษานะฮะซึ่งในพื้นฐานดวงนะปัจจุบันนี้เนี่ยคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยดาวประจำตัวของคุณเนี่ยณขณะนี้เนี่ยมันมีโอกาสตกในอารมณ์แบบมัวเมาอะนะมัวเมาแปลว่านะที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ค่อยได้เที่ยวเลยนะเดือนนี้มันเป็นเดือนใจแตกของคนที่เกิดวันศุกร์อยากเที่ยวอ่ะอยากไปเฮฮาปาจิงโกนะฮะอยากจะไปปาร์ตี้นะเอกมัยทองหล่อนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับในพื้นฐานดวงมันมีไงเพราะฉันแปลว่าคนที่เกิดวันศุกร์นะครับช่วงนี้จะต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งใครที่แบบต้องไปสถานที่อะโคจรนะอันนี้ต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะครับนะทั้งคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงนะครับอาจารย์ไม่อยากให้คุณไปออกข่าวนะไทยรัฐเนี่ยเดลินิวนะครับผมนะว่าโดนตีหัวมากระทบกระทั่งกับคนอื่นอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งต้องระวังไว้แม้แต่ถ้าไม่พูดถึงสถานที่อัคโคจรนะครับมันก็หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวข้องกับงานนะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับการพบปะผู้คนอะไรแบบนี้เนี่ยคุณมีสภาวะที่จะเจอคนแบบงี่เง่านะฮะจุกจิกนะครับผมใส่คุณเนี่ยในช่วงภาวะของปัจจุบันนี้หรือมีแรงกดดันบางอย่างบางประการนะครับเกิดขึ้นกับคุณในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยคุณต้องสูดหายใจให้ลึกๆนะครับนะอย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะครับถ้าคุณไปต่อล้อต่อเถียงนะฮะปัญหามันก็ยิ่งจะบานปลายแล้วก็มันมีคนเนี่ยช่องจ้องที่จะแบบจับผิดคุณเนี่ยในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำนะฮะในความเป็นจริงนะฮะต้องนะ
หูทวนลมไปจะเป็นการดีแต่สมมติว่าถ้าไปต่อล้อต่อเถียงเนี่ยนะปัญหามันไม่มีทางจบนะครับผมต้องใช้คำนี้นะอ้าวเรื่องงานมันเป็นแบบนี้แหละอาจารย์แล้วเรื่องเงินมันจะโอเคไหมแต่สมมติว่าถ้าคุณก้าวผ่านมันไปได้ในสถานการณ์ในสภาวะเหตุการณ์แบบนี้ไปได้นะครับตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการของคุณเนี่ยถามว่าเลวร้ายตามเนื้องานไหมถึงงานมันจะมุมปวดหัวงานมันจะกดดันแต่เรื่องเกี่ยวกับการเงินทองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมนะในภาวะของปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์ของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ยังโอเคอยู่ใครที่มีปัญหาก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการเงินหลังจากเข้าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีโอกาสนะแก้ไขในเรื่องเกี่ยวข้องกับหนี้สินนะอะไรที่คาราคาซังจะโอเคขึ้นครับผมขอการันตีส่วนเรื่องของความรักครับคนที่เกิดวันนะพฤหัสบดีนะครับหลังของขอโทษทีวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยกดเดี๋ยวนะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์แหมผมกำลังงงอยู่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าเรื่องพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับคู่นะฮะคู่ครองเนี่ยมันมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องความจุกจิกหน่อยนึงในปัจจุบันนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณมีแฟนนะแฟนคุณเนี่ยนะจะสร้างเรื่องเกี่ยวกับปัญหาอะไรบางอย่างบางประการหรือถ้าเขาไม่ทราบปุ๊บเนี่ยก็มาจากในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ของเขาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าคุณเนี่ยไปต่อล้อต่อเทียเหมือนกันเลยนะ มันจะมีปัญหาได้แต่สมมติว่าถ้าคุณแบบปล่อยผ่านไปนะครับเดือนกุมภาพันธ์เดี๋ยวสักพัก มีเท่าไหร่ฮะ28วันเองเดี๋ยวมันก็จะผ่านพ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าตัวเนี้ยอยู่ในสมมติฐานที่แบบทำตัวเป็นหินน่ะนะครับสบายๆเนี่ยอย่าไปต่อแล้วต่อเถียงจะโอเคใครเป็นโสดจงโสดต่อไปถ้ามีคนเข้ามาให้คิดวิสก่อนว่ามันมีโอกาสที่จะสร้างรอยร้าวสร้างปัญหาสร้างอะไรบางอย่างให้คุณทุกข์ใจนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีๆนิดหนึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับมีอะไรเสริมครับครับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับแม่มันก็คงจะไม่ลุ่มหลงมัวเมาอะไรกันมากมายขนาดนั้นหรอกนะเออแต่ว่าให้ระมัดระวังเมื่อเรารู้แล้วไงว่าเส้นทางชีวิตเราเป็นอย่างไรเราก็ระมัดระวังเราก็ใช้ชีวิตด้วยความมีสตินะครับอันนี้ก็ช่วยได้แต่ถ้าบอกว่าจะทำอะไรดีให้มันเสริมชะตาชีวิตให้มันดีขึ้นสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เข้าวัดใส่บาตรทำบุญปล่อยสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นวัวนะทำบุญปล่อยไถ่ชีวิตโคกระบือปล่อยปลาปล่อยสัตว์น้ำนะแล้วแต่ตามอัธยาศัยจะปล่อยเท่าอายุบวกหนึ่งก็ได้ยิ่งดีนะครับอานิสงส์แห่งนี้ครับจะทำให้คุณนั้นมีความสุขและก็มีอิสระในการใช้ชีวิตและการทำงานมากขึ้นนั่นเองครับขอการันตีครับครับท่านต่อมาคนที่เกิดวันเสาร์ครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในหลักโหราศาสตร์ณขณะนี้นะครับคนที่เกิดวันเสาร์ตำแหน่งเกี่ยวกับดาวประจำตัวของคุณเนี่ยณช่วงระยะเวลานี้นะครับคือตอนนี้ต้องมีโอกาสที่ดีนะอย่างหนึ่งนะครับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่มีความวิริยะอุตสาหะนะครับเป็นเครื่องนำพาอยู่แล้วนะฮะตำแหน่งเกี่ยวกับการงานและการเงินนะครับมันก็ต้องแบบเข้มแข็งนะและก็ต้องแข็งแกร่งด้วยนะครับมากขึ้นมากกว่าเดิมในช่วงจังหวะตอนนี้แต่ด้วยเหตุที่คุณมีความขยันความตั้งใจแล้วเนี่ยนะตำแหน่งเกี่ยวกับดาวการงานเนี่ยนะฮะมันโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคในภาวะของปัจจุบันนี้นะครับทำงานเท่าไหร่นะฮะได้เงินทองคึกคักมากเท่านั้นนะครับการลงทุนนะครับในกองทุนนะครับนะช่อง8นะของเรานะครับนะก็มีช่วงเช้านะมีรายการหุ้นไงนะถ้าคุณเนี่ยลองไปเปิดเนี่ย ช่วงรายการตอนเช้าเนี่ยนะหุ้นเนี่ยโอเคเลยเพราะฉะนั้นแปลว่าการคิดเห็นประการใดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการลงทุนในเรื่องเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์นะการบริหารจัดการจัดการนะกองทุนต่างๆนะครับคุณลองมองหาโอกาสตรงจุดนี้นะครับจะเป็นการดีสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในตำแหน่งของคนที่ทำงานองค์กรโอเคไหมโอเคมากไม่ได้เลวร้ายนะครับถือว่าช่วงนี้ชิลๆหน่อยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ดาวการเงินของคุณเนี่ยก็มีนะพลานุภาพนะก่อนรายการเราเนี่ยมีรายการพระเจ้าโจ๊กนะพี่โจ๊กโซคูนะพระเจ้านะเพราะฉะนั้นแปลว่ามีพลานุภาพนะบางอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการเงินช่อง
ทางในการหาเงินหาทองนะครับมีตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะโอเคในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงจุดนี้นะครับเงินทองเนี่ยไหลมาเทมานะฮะอย่างอัศจรรย์อัศจรรย์ตรงนี้แปลว่ามันมีการคิดและแบบแผนมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันจะมีโอกาสที่จะได้ตอบสนองในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงเดือนนี้ตรงนี้ผมขอการันตีเลยเรื่องของความรักคนที่เกิดวันเสาร์อย่างที่เราดูดวงกันมาตลอดครับวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากนะค่อนข้างที่จะมีอะไรที่แบบว่าต้องลดตรงจุดนี้ลงหน่อยนึงจะเป็นการดีตอนนี้เนี่ยถ้ามีโอกาสนะใครมีแฟนนะครับปฏิสัมพันธ์กับแฟนเยอะๆนะครับช่วงนี้เนี่ยห้ามแยกเขี้ยวเป็นยักษ์ไม่เอานะช่วงนี้จะต้องนะยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเป็นการดีนะแล้วแฟนคุณก็จะรักก็จะหลงนะเอาอกเอาใจคุณเป็นอย่างดีนะครับแต่สมมติว่าถ้าคุณเนี่ยแยกเขี้ยวใส่นะแฟนคุณก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องเตือนให้ฟังนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับมีอะไรเสริมครับครับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับมีโอกาสนะครับทำบุญปกติแล้วเนี่ยให้ทานการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนที่ลำบากยากไร้กว่าหรือจะทำบุญอย่างเนี้ยนะอย่างช่วงเดือนมกราคมเนี่ยนะทางใต้เขามีปัญหาเราก็ไปบริจาคครับช่วยเหลือเขาแบบฉับพลันทันใดขอคนเขามีให้บริจาคเรียรายเราก็ให้ด้วยความศรัทธาอย่างเงี้ยฮะคุณอยู่ในช่วงเดือนกุมภานะมีกฐินผ้าป่ามานะกฐินยังไม่มาหรอกกับผ้าป่ามาเราก็บริจาคทรัพย์บริจาคทานไปไปตามวัดวารามบริจาคทรัพย์บริจาคทานไปโดยแบบฉับพลันทันใดด้วยความศรัทธาอันนี้สมตรงนี้นะฮะจะได้กลับมาแบบฉับพลันทันใดแบบเหมือนที่คุณทำบุญลึกไว้ทุกอย่างเลยแล้วไปให้สมการบุญที่ทำให้คุณมีความกล้าแข็งในดวงชะตาให้คุณรอดพ้นจากอันตรายเงินขาดเงินก็จะมาอย่างฉับพลันทันใดเหมือนกันแปลกนะคุณลองดูชีวิตของคุณว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะครับผมขอการันตีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ต่อมาครับครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในหลักของโหราศาสตร์ตอนนี้เนี่ยตัวแทนของคุณเองเนี่ยมันไปอยู่กับดาวที่เขาเรียกว่าดาวตัวแทนเกี่ยวข้องกับความนึกคิดนะครับเพราะนั้นแปลว่าหลักของโหราศาสตร์ไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยคิดเห็นอ่านประการใดนะครับมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จนะครับนะคิดสิ่งใดสมใจปรารถนานะครับนะไอเดียช่วงนี้บันเจิดนะไอเดียแบบฟุ้ง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 นะต้องเอาจับมานะจับมาแล้วทำจับมาแล้วทำถ้าคุณแม่งไม่ทำนะไม่เวิร์กอ่ะนะเพราะตอนนี้เป็นจังหวะชีวิตที่โอกาสกำลังจะโอเคขึ้นนะเป็นจังหวะชีวิตที่นะเสถียรภาพสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะอยู่ในมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับตำแหน่งดาวนะครับเกี่ยวข้องกับการเงินการทองนะครับโคจรอยู่ในตำแหน่งที่ดีอย่างมากนะดีอย่างมากมากถึงมากที่สุดนะครับเพราะฉันแปลว่าอะไรณณช่วงณระยะเวลาณณปัจจุบันนี้เนี่ยคิดนะต้องนะทำนะแล้วจะก่อเกิดอะไรก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้แม่ชื่นใจนะฟังนี้งานน่ะมันดีหรือเปล่าตำแหน่งตอนนี้เนี่ยตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการงานนะฮะค่อนข้างที่จะโอเคอย่างมากเลยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคุณเนี่ยไม่ต้องวิ่งนะไปหางานแต่งานนั้นน่ะที่วิ่งเข้ามาหาเราอาจารย์อยู่ออฟฟิศงานก็เยอะขึ้นแหละครับเออประมาณนั้นแหละคุณแต่หมายถึงว่ามันทำให้คุณนั้นน่ะนะโชว์ศักยภาพที่มีต่อตัวของคุณเองเนี่ยได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉันแปลว่าณขณะนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมันมีมุมของความกันนี้กระดานะครับผมนะแบบที่สุดของที่สุดนะฮะตรงนี้ผมขอการันตีเลยมั่นใจดวงกำลังจะดีขึ้นแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการความรักนะฮะคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจังหวะตอนนี้เนี่ยนะทุกสิ่งอย่างมันรู้สึกโอเคและงานเงินนะฮะแต่วิถีนะของความรักเนี่ยแฟนเนี่ยเอาใจใส่คุณเยอะแต่คุณเนี่ยต้องเอาใจใส่แฟนเนี่ยให้มากเท่าที่เขาเอาใจใส่ต่อตัวของคุณเองด้วยนะครับต้องบอกอย่างนี้นะแล้วมันจะได้บาลานซ์กันไงนะแต่ถ้าคนนึงเอาใจใส่แต่คุณแม่ไม่เอาใจใส่เขาเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าโดยภาพรวมของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับอยู่ในมุมที่ดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีครับครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเสริมดวงชะตาบารมีไปบริจาคทรัพย์สร้างทานการกุศลนะครับครับไปวัดเจ้าอามก็ได้ไปร่วมสร้างศาลาครับปฏิบัติธรรมนะครับ
ไปช่วยสร้างศาลาสร้างกุฏินะที่คำชะโนดก็ได้เมื่อวานนี้เพิ่งรู้อ๋อเขามีทำกุฏิทำศาลาไปช่วยก่อสร้างบ้านเรือนให้สำเร็จเนี่ยก่อสร้างกุฏิก่อสร้างศาลาศาสนสถานก่อสร้างพระโบสถ์อย่างเงี้ยนะครับวันไหนก็ได้แล้วก็ได้เออแต่ท่านนึกไม่ออกไปเจ้าอามเนี่ยเขากำลังทำศาลาปฏิบัติธรรมมันเป็นบุญต่อบุญเป็นบุญบวกบุญนะครับมันเป็นของไม่ใช่ของง่ายที่จะได้ทำกันอย่างนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็ผู้คนพระเนรเขาต้องมาเรียนหนังสืออะไรกันเนี่ยเป็นอันที่สมอย่างหนึ่งที่คุณจะได้รับไปนะครับไปทำบุญในแนวเนี้ยนะอันที่สองเนี่ยจะหนุนนำให้คุณเนี่ยมีกินมีใช้มีบารมีนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดวันอาทิตย์นั้นเนี่ยนะยศถาบรรดาศักดิ์บารมีมันต้องมีอยู่สม่ำเสมอขาดสายไม่ได้ไม่งั้นจะไม่มีกำลังมันจะอ่อนแรงมันจะทำอะไรแล้วคนไม่เชื่อฟังนะก็ไปทำแบบนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะพลิกชะตาชีวิตของคุณให้ดีขอการันตีครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วนี่นะครับครบถ้วนทั้ง7วันนะฮะแต่ตั้งแต่วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะอีกนิดนึงนี่ฮะคนที่นะครับช่วงตุลาคมนี่เลยเสริมดวงเสริมชะตาชีวิตนะครับพญาไก่ฟ้าใช่ไหมครับใช่ครับผมรวยเงินรวยทองเป็นของเก่าตั้งแต่ปี2555ที่ท่านผู้ชมเห็นนะของหลวงพ่อรวยวัตโกครับผมผ่านวันตุ๊จีนมาไม่นานนะครับชุดนี้นะสุดยอดเลยตามหลักศาสตร์ของฮวงจุ้ยทุกอย่างไก่2ตัวเนี่ยเขามีหลักการใช้มีศาสตร์การใช้เหรียญหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นนะรวยเงินรวยทองปี2555พกติดตัวไว้นะครับครับเสริมอำนาจบารมีเงินทองไก่ตัวเมียไว้ที่ตู้เซฟไก่ตัวผู้นำไปติดตัวไก่ตัวเมียนะสีทองยืนอยู่บนเหรียญนะตัวผู้ก็ยืนอยู่บนเหรียญเหมือนกันนะถ้าเอาเหรียญมาประกบกันนะดังคำอวยพรที่อยู่ด้านหน้าตัวนะฮกกะเฮงคือความมั่นคงและความมีโชคดีนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับ ครับนะอยากจะรู้ว่าดีอย่างไรแบบไหนเดี๋ยวผมทำคลิปลง YouTube ไปนะคุณก็ไปดูแล้วกันว่าเอ๊ะดียังไงใช้ยังไงนะมันแน่ขนาดไหนมันเจ๋งขนาดไหนหลวงพ่อรวยนะปีนี้ปี2560ท่านมีอายุครบ8รอบคืออายุ96ปีไม่ธรรมดาเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจนได้รับขนานนามว่าเทพเจ้าแห่งบ้านภาชีท่านอยู่ที่วัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านผู้ชมท่านใดอยากจะได้ของเสริมบารมีหนุนดวงชะตาเสริมในเรื่องของโชคลาภไก่เนี่ยต้องกล้าต้องแข็งต้องขยันจึงจะได้มานะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยแล้วคุณลองดูศาสตร์ไม่ธรรมดาเอาไปเสริมหนุนดวงชะตาเสริมโชคเสริมทรัพย์ได้ให้กับตัวคุณได้อย่างแน่นอนนะครับประจำปี2560นี้นะครับไก่ชงก็จริงนะแต่เครื่องรางมันไม่เกี่ยวนะใช้เนี่ยเสริมในเรื่องของการหาโชคหาลาภคุยเคลียร์หาเงินทองหาโชคหาลาภเข้ามาตัวเองนะครับอันนี้สอบถามไปที่อาจารย์ผู้ก็ได้ที่เว็บไซต์HoloMaster ก็ได้เว็บไซต์ showpra.com ก็ได้หรือในรายการของเราก็ได้สอบถามมาชุดหนึ่งพร้อมส่ง900บาทเท่านั้นเองนะครับแต่ต้องบอกนี้ก่อนครับผมว่าเราส่งเฉพาะ900บาทเนี่ยเฉพาะในประเทศไทยนะในประเทศไทยเท่านั้นนะครับสถานมีนี่ว่าสถานอยู่ในเมืองไทยส่งให้ทุกที่คุณอยู่ชายแดนยะลาก็ได้อยู่ชายแดนที่เชียงรายก็ส่งนะครับแต่ขอให้อยู่ในเมืองไทยนะอยู่ในเมืองนอกไม่ไหวนะเพราะค่าส่งมันแพงเหลือเกินนะครับก็สอบถามมาที่อาจารย์พูดได้เลยที่0868858087นะครับอาจารย์พูดก็จะเอาไปบอกให้คนอื่นก็ใช้ว่าใช้ยังไงอาจารย์พูดรู้แล้วเนี่ยโหมันเป็นศาสตร์ที่ลึกมาก 3-4 ชั้นแล้วใช้ได้อย่างวิเศษนะครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีไก่หลวงพ่อรวยก็ท่านก็เกิดปีไก่อายุ8รอบนะครับอายุมากนะครับไม่ธรรมดาแล้วท่านเป็นพระเถรอาจารย์ในสายนะครับที่ได้รับการประกอบไปนิมนต์ไปประกอบพิธีพุทธาภิเษกเยอะที่สุดอีกองค์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในชุดรวยเพิ่มพูนเนี่ยเวลาบอกรวยเพิ่มพูนเนี่ยคือรวยก็คือองค์นี้เลยหลวงพ่อรวยวัตโกนั่นเองนะครับอ้าวถ้าใครอยากจะได้นะอันนี้นะส่วนหนึ่งก็จะได้ไปร่วมบุญต่างๆนะครับอย่างที่เราได้ทำมานี่เป็นของเก่านะต้องบอกก่อนนะเป็นของเก่ามีจำนวนจำกัดครับไม่มากตอนนี้เหลือเพียงแค่ไม่ถึง200ชุดนะครับสนใจก็สอบถามมันได้เลยนะครับครับที่ผมก็ได้นะครับ0858569592นะครับได้เหมือนกันนะผ่านทางรายการของเรานะครับเอาละครับเนี่ยนะครับครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับในรอบสัปดาห์นั้นจะไปอะไรมีอะไรที่น่าสนใจท่านผู้ชมต้องคอยติดตามให้ดีเพราะเดี๋ยวในสัปดาห์ต่อๆไปเนี่ยก็จะบอกเคล็ดลับในช่วงของวันตรุษจีนว่าท่านผู้ชมนั้นควรจะต้องทำอะไรเตรียมอะไรนะแล้วก็ในช่วงวันตรุษจีนไปไหว้ไฉสิงเอี้ยเสร็จแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นวันเที่ยวจะต้องไปทำอะไรมาเดี๋ยวจะมาบอกกันเป็นเคล็ดลับเสริมเพราะว่าหลายๆอย่างคุณรู้นี่ใครชงอะไรเท่าไหร่โอ้โหนี่ไม่เล่าหรอกมันเต็มเน็ตเต็มเฟซแล้วนะครับแต่จะเสริมดวงชะตาอย่างไรนะในช่วงของวันตรุษจีนอันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนกันละกันแล้วก็มีกิจกรรมอันนึงนะครับในช่วงของวันตรุษจีนวันที่วันตรุษจีนนี่วันที่
27 28ใช่ไหม27 28ครับผมใช่ครับ27เป็นวันตรุษจีน28เป็นวันเที่ยวถูกไหมคืนวันที่27ช่วงเย็นนะครับผมอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศนะครับก็จะมีการไหว้ขอเงินพระจันทร์กันด้วยในช่วงประมาณสัก5โมงเย็นเป็นต้นไปครับก็ขอเชิญแล้วกันบางคนไม่มีกิจกรรมนะเพราะว่าไหว้ตอนเช้าว่างช่วงเย็นก็มาไหว้แล้วก็มากราบองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยปีนี้จะไม่มีงานในช่วงข้ามปีกลางคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมาตอน5โมงเย็นนะครับมาประกอบพิธีขอเงินพระจันทร์กันก่อนแล้วก็ขอพรองค์เทพเจ้าไฉสิงเอี้ยนะครับที่วัดเจ้าอามนะครับคือเย็นวันที่27นะครับมกราคมนี้นะครับนี่ก็บอกก่อนล่วงหน้าไปเลยนะครับผ่านทางรายการนี้อาจารย์ผู้ก็เป็นศิษย์อาจารย์รักคนหนึ่งนะครับที่อาจารย์รักการันตีเลยนะว่าดูแม่นครับเหมือนอาจารย์รักทุกประการนะครับนะขอบคุณครับอันนี้สุดยอดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนึงเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้ปิดบังบางคนเนี่ยเขาไม่กล้าพูดถึงครูบาอาจารย์อันนึงเนี่ยท่านผู้ชมเป็นลูกศิษย์อาจารย์ผู้ก็ลูกศิษย์ดูดวงสะท้อนอาจารย์อาจารย์ดูแม่นเช่นไรลูกศิษย์ก็ดูเช่นนั้นเรายอมรับในความเป็นศิษย์เป็นอาจารย์นี่คือความนี่คือกตัญญูตาอย่างหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะนั้นเนี่ยวันหนึ่งอาจารย์ผู้เดินเองคนรู้จักอาจารย์ผู้เนี่ยนะฮะอาจารย์ผู้ก็รู้ถึงครูบาอาจารย์อันนี้เป็นบุญเป็นกุศลที่ต่อเนื่องกันนะครับผมนะแล้วก็ยังเป็นมิตรจิตมิตรใจที่ดีต่อกันตลอดมาและก็เสนอตลอดไปด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลาท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทาง YouTube นะครับยูเซอร์นะครับ CH8 Thai USA หรือจะเข้าไปดูใน Holomaster ของอาจารย์ผู้ก็ได้หรือว่าดูใน Facebook ของอาจารย์ผู้ก็ได้นะครับหรืออาจารย์ผู้โฆษสาร Channel ก็ได้ไปดูในนั้นนะก็สามารถที่รับชมได้หลายๆอย่างเปิดไม่เจอหาไม่ได้ถามอากูครับ Google นะครับพิมพ์ไปเลยอาจารย์ผู้โฆษสารมีคำตอบให้คุณได้ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับวันนี้เราทั้ง2คนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนแล้วคืนนี้ 20:00 พบกันรายการจับกระแสพระวันนี้ครับอาจารย์มาเองครับอาจารย์ไม่ใช่อาจารย์พูดนะอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศจะมาในรายการจับกระแสพระใครอยากรู้ว่ามาทำอะไรมาทำไมอยากรู้ติดตามรับชมเย็นนี้นะ 20:00 20:00 นไปต้นไปในรายการจับกระแสพระอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศและอาจารย์วิทย์รัตนโกสินทร์และก็อาจารย์ท็อปสุดยอดมาพบกับท่านผู้ชมกันอย่างแน่นอนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ